โอเคนะครับผมกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง Beer Bank Channel กันนะครับผมน้องๆครับผมมีเรื่องราวเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ย 1-2 วันนะครับผมมันมีน้องคนนึงนะครับที่ทักมาในเพจแฟนเพจ Facebook ของพี่นะครับผมว่าเขาอยากได้อีกูน่านะครับนะพี่เรื่องนี้พี่ก็บ่นลงไปใน Facebook ส่วนตัวเองเท่าแหละนะครับผมทักมาว่าอยากได้อีกูน่าเสร็จแล้วปุ๊บนะครับก็บอกว่าพี่ครับเท่านั้นบาทได้ไหมครับพี่ครับเท่านี้บาทได้ไหมครับอย่างนี้ซึ่งตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ขายของที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้มีราคาที่จะแพงนะครับค่อนข้างถูกเลยแหละอ่ะแต่ว่าน้องเขานะครับผมบอกว่าพี่ครับพี่ขายผมตัวละ100ได้ไหมครับคือแบบว่าเราก็สตันเลยนะครับผมน้องๆฮะแบบตัวละ100บาทเฮ้ยน้องแบบเอาอะไรมาอันนี้นะครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็มาจากเรื่องนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มคลิปกันดีกว่านะฮะก็4สิ่งนะครับผมที่ควรจะเตรียมนะครับก่อนที่จะเริ่มเลี้ยงเจ้าอีกัวน่านะครับผม1นะครับผมที่อยู่นะครับคลิปนี้พี่จะไล่ยาวแล้วเข้าไปตัดเอาเนาะที่อยู่นะครับผมเราเนี่ยไม่สามารถให้อีกัวน่านะครับผมอยู่ในกรงเล็กๆได้นะครับผมหรือว่าตะกร้าเล็กๆได้ตลอดชีวิตนะครับน้องเงิน100บาทของน้องอ่ะมันไม่พอนะครับแค่ค่าตะกร้าน้องก็ไม่พอแล้วนะนะครับผมมันจะต้องใช้ที่อยู่ที่มันกว้างขึ้นนะครับผมอย่างตัวเนี้ยใช้กรงที่ค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะครับผมกว่ามันจะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสบายนะครับค่าเหล็กค่ากรงนะครับค่าเหล็กพี่ก็ซื้อเหล็กเองมือหนึ่งนะครับเส้นหนึ่งอยู่ประมาณ200กว่าบาทตอนนี้นะครับใช้อยู่ประมาณ10กว่าเส้นกว่าจะได้1กรงนะครับเอาแบบแน่นหนานะครับที่อยู่ต้องสำคัญครับแค่ค่าที่อยู่น้องก็ไม่ได้แล้วนะครับ2นะครับผมน้องจะต้องเตรียมอาหารนะครับเตรียมอาหารนี่คือเตรียมยังไงนะครับผมอาหารน้องอาจจะหาเก็บตามทางได้แต่ว่าน้องจะใช้ตลอดชีวิตอีกหน้ามันไม่ได้นะครับน้องจะหาเก็บผักบุ้งตามทางอย่างเดียวไม่ได้เก็บตำลึงตามทางอย่างเดียวไม่ได้นะครับผมอาหารเนี่ยมันจะต้องหลากหลายและน้องก็ต้องมีการซื้อบ้างมีซื้อฟักทองบ้างหรือว่าน้องจะปลูกฟักทองแล้วรอให้มันโตแล้วค่อยให้อีกหน้ากินมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับผมอาหารก็ต้องสำคัญนะครับ3นะครับผมเวลานะครับน้องก็ต้องมีเวลาอะไรอ่ะน้องก็ต้องมีเวลานะครับผมในการฝึกอีกัวน่าถ้าเกิดน้องไม่ฝึกอีกัวน่าไม่มีเวลาเนี่ยน้องเล่นแต่เกมอ่ะนะครับน้องไม่มีเวลาน้องไม่สามารถที่จะมีอีกัวน่าเชื่องๆแบบนี้ได้แม้ตัวเดียวนะครับเนาะซึ่งพี่ก็รู้นะครับผมว่าเงิน100บาทที่น้องจะจ่ายและน้องจะจ่ายเป็นเงินวอลเล็ตด้วยน้องอ่ะเป็นเงินที่เอาไว้เติมเกมน้องก็เอาไปเติมเกมของน้องแหละครับผมถูกแล้วนะครับผมอ่ะ1กรง2อาหารแล้วก็3นะครับผมเป็นเรื่องของเวลานะครับผม4คือการที่น้องจะต้องเข้าใจนะครับผมว่ามันจะมีค่ารักษาพยาบาลอีกซึ่งมันแพงมากนะครับมันแพงมากอาจจะประมาณ10เท่าของค่าตัวของอีกัวน่าเลยนะครับไปไหนอ่ะเอากล้องก่อนมัน10เท่าของค่าตัวของอีกัวน่านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับน้องอย่าคิดตื้นๆในการที่แบบว่าเห็นคลิปของใครก็แล้วแต่ที่เลี้ยงแล้วมันเท่หรือว่ามันสวยแล้วน้องจะแบบว่ามีเงินอยู่100แล้วแบบน้องมาขอต่อมาขอต่อรองแล้วอยากได้แบบสิ่งที่ดีๆแต่ว่ามีเงินอยู่แค่นี้มันไม่โอเคทุกอย่างมีต้นทุนครับพี่ลงทุนไปเป็นแสนๆอาจจะเหยียบล้านด้วยซ้ำแต่ว่าน้องมาขอให้พี่ตัวละ100อย่างเงี้ยพี่ไม่ขอโทษนะพี่ไม่ด่ากับก็บุญแล้วแหละนะครับผมพี่ก็พยายามพูดให้มันแบบสุภาพกับเด็กนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะให้คนได้คิดบ้างนะครับผมว่าการที่ทำอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่สมควรนะครับผมแต่ก็ขอฝากนะครับพ่อค้านะครับผมก็อยากจะให้แนะนำแล้วก็พูดดีๆกับเด็กเขาก่อนนะครับแล้วก็พูดเหตุผลกับเด็กเขาก่อนนะครับเด็กก็คือเด็กครับแต่ว่าเด็กก็ควรที่จะมีการศึกษาเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้มันมากกว่านี้นะครับผมเนาะก็ฝากเอาไว้แค่นี้แหละนะครับก็ไม่ได้มาบ่นอะไรมากมายหรอกนะฮะก็นี่แหละครับมาบอกว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับไม่สามารถเงิน100บาทเนี่ยไม่สามารถที่จะมาซื้ออีกัวน่าแล้วเลี้ยงได้ตลอดชีวิตนะครับโอเคนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมช่อง Beer Bank Channel นะครับผมมันไม่มีอะไรจะพูดอ่ะนะครับก็ขอจบไปแค่นี้แล้วก็ฝากถึงน้องที่ทักมาในเพจนะครับผมว่า
เงิน100บาทใน wallet น้องเอาไปเติมเกม Free Fire ก็ได้เอาไปเติม ROV ก็ได้หรือเอาไปเติม PUBG ก็แล้วแต่น้องแต่พี่ไม่สามารถขายให้น้อง100บาทได้นะครับผมบ๊ายบาย